Mellow Art and Culture. สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ Mellow Art and Culture คุณอยู่กับผมนะครับตะกะแตนวัสสุวัลยางกูลรายการ Mellow Art and Culture เนี่ยเรามาเจอกันได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับMellow Art and Culture จะคอยนำข่าวสารเนื้อหาสาระดีๆไลฟ์สไตล์ต่างๆเกี่ยวกับศิลปะเอามาฝากคุณผู้ฟังในทุกๆสัปดาห์เลยครับ Mellow Art and Culture เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะกันนะครับคุณผู้ฟังครับในยุคที่การสื่อสารเนี่ยมันแบบว่ารวดเร็วนะครับผมไม่ว่าใครจะคิดอะไรอยากจะติดต่อสื่อสารกับใครแค่พิมพ์นะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บส่งปุ๊บถึงปั๊บเลยนะครับผมมันสะดวกรวดเร็วมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตกันแล้วสามารถที่จะเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าในความสะดวกและก็ง่ายดายแบบนี้นี่เองนะครับมันก็ย่อมต้องมีข้อเสียกันบ้างแหละถึงแม้จะมีข้อดีเยอะแยะไปหมดแต่ข้อเสียก็คืออย่างเช่นว่าข้อมูลที่มันส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็มีข้อที่ต้องระวังตัวเอาไว้ด้วยใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นหากว่ารหัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นรหัสของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือรหัสของแบงกิ้งต่างๆนะครับที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยถ้าหากว่ามันรั่วไหลออกไปรหัสที่สำคัญของคุณเนี่ยมันรั่วไหลไปถึงคนที่คุณไม่ต้องการให้เขารู้บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยแน่นอนว่านั่นก็ต้องเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ดีเอามากๆเลยจริงไหมครับคุณผู้ฟังมันก็เลยมีคำกล่าวไว้ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจครับจะไปบอกข้อมูลอะไรกับใครเนี่ยมันก็ต้องดูให้ดีๆนะจริงไหมครับเพราะว่าความลับของทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ต้องไม่อยากให้ใครเนี่ยมารู้ความลับของคุณแน่ๆโดยเฉพาะบนโลกอินเทอร์เน็ตครับคุณผู้ฟังครับผมกำลังจะพูดถึงหนังภาพยนตร์เรื่องนึงนะครับที่เขาเอาแนวคิดแบบนี้แหละในการที่เขียนเรื่องราวขึ้นมาครับโดยผู้เขียนเนี่ยเขาก็มองถึงเรื่องของเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการรับข้อมูลออนไลน์เยอะแยะมากแล้วบางครั้งเรารับข้อมูลมาถ้าว่าเราถูกฟอร์สหรือถูกบังคับให้ต้องแชร์ข้อมูลนั้นทันทีเนี่ยมันจะกลายเป็นความวิบัติแบบไหนกันนะแน่นอนครับผมกำลังพูดถึงหนังที่กำลังจะเข้าฉายในเดือนหน้าที่มีชื่อว่า Chaos Walking ภาพยนตร์ไซไฟแนวผจญภัยด้วยซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยดัดแปลงจากซีรีส์นิยายไต่ภาคนะครับในชื่อเดียวกันที่กวาดคำชมมาจากหมู่คนรักหนังสือแล้วก็เคยคว้ารางวัลในหมวดวรรณกรรมเยาวชนมาแล้วจากหลากหลายเวทีเลยในอังกฤษซึ่งผลงานการเขียนเนี่ยโดยคุณแพทริกเนสนะครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยจากงานเขียนสุดปังก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่า A Monster Call ที่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์เช่นเดียวกันโดยในนิยายชุด Chaos Walking นะครับทั้ง3ภาคนี้มันก็แรงไม่แพ้ใครเลยครับซึ่งมันก็พุ่งทะยานสู่ตำแหน่งหนังสือเบสเซลเลอร์แล้วก็ถูกแปลแล้วกว่า22ภาษานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ตอกย้ำความสำเร็จของนิยายไตรภาคนี้นะครับผมโดยการเอานิยายเล่มแรกของไตรภาคนะครับอย่าง The Night of Never Letting Go นะครับมาสร้างเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์และใช้ชื่อว่า Chaos Walking นะครับซึ่งกำกับโดย Doug Liman แล้วก็ได้นักแสดงที่แบบว่าโอ้โหตัวท็อปในวงการเลยมาแสดงหลายๆคนจะมีใครบ้างเดี๋ยวมาติดตามต่อได้ในช่วงต่อไปนะครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจมากๆของ Chaos Walking ก็คือโจทย์ที่มันท้าทายของการเป็นหนังสือนิยายที่แบบว่ายอดนิยมนี่แหละพอเอามาสร้างเป็นหนังภาพยนตร์เนี่ยมันยังจะปังอยู่ไหมเพราะหลายๆเรื่องนะครับตอนที่เป็นหนังสือเนี่ยมันก็ดูจะรุ่งใช่ไหมครับแต่พอเป็นภาพยนตร์เนี่ยบางทีมันกลับร่วงมันเป็นเพราะอะไรนะแต่เรื่องนี้ครับต้องบอกเลยว่าผู้เขียนเนี่ยเขารับประกันไว้เลยว่าการที่แปลงจากบทนิยายเนี่ยมาเป็นบทภาพยนตร์เนี่ยเขาใส่ใจทุกรายละเอียดมากโดยในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยบอกเล่าเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในโลกยุคอนาคตครับซึ่งมันเป็นโลกยุคดิสโทเปียหลังการล่มสลายซึ่งสังคมนี้ก็ตกอยู่ในสภาวะสงครามนะครับแล้วมันก็เกิดโรคประหลาดขึ้นมาโรคหนึ่งที่ได้ฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นเพศหญิงจนหมดสิ้นครับสิ่งที่น่าประหลาดก็คือคนที่เหลืออยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็สามารถที่จะรับรู้ถึงความคิดของคนอื่นๆได้นะครับซึ่งความคิดเนี่ยเวลาที่ตัวละครในเรื่องเขาคิดอะไรออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพแบบฟุ้งๆออกมาให้คนอื่นเห็นครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัวละครคิดอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องระมัดระวังมากเพราะว่าความคิดเนี่ยมันสามารถส่งต่อให้คนอื่นเห็นได้โอ้เรื่องราวมันก็ประหลาดขึ้นทุกทีนะครับซึ่งเรื่องราวก็คือวันหนึ่งทอดฮิวิตนะครับตัวเอกของเรื่องซึ่งรับบทโดยทอมฮอลแลนด์นะครับจากเรื่อง The Spider-Man นั่นเองเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาได้ออกเดินทางไปกับสุนัขคู่ใจของเขาครับแล้วก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวิโอราครับซึ่งรับบทโดยเดซี่ลิลลี่
จาก Star Wars The Force Awakens นะครับผมซึ่งเด็กสาวคนนี้เนี่ยเขามีชีวิตรอดจากยานที่มาลงจอดนะครับซึ่งในเทรลเลอร์เนี่ยก็ทำให้ได้เห็นว่าพอทอสเขามาเจอกับวิโอราเนี่ยเขาก็ตกใจมากจนทำให้ The Noise หรือว่าภาพความคิดของเขาเนี่ยมันพูดขึ้นมาครับเขาก็ตกใจมากว่าเฮ้ยนั่นผู้หญิงเหรอฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงมาก่อนเลยอะไรแบบนี้นั่นก็เลยทำให้เรารู้ว่าบนโลกใบที่เขาอยู่เนี่ยไม่มีผู้หญิงอยู่แล้วตั้งแต่เขาเกิดมานะครับแล้วเขาก็มาเจอกับวิโอลาเขาก็ตกใจมากแล้ววิโอลาก็ได้รับรู้ว่าผู้ชายบนโลกใบนี้เนี่ยมีพลังนี้อยู่ซึ่งวิโอลาเนี่ยเธอมาจากที่อื่นครับเธอไม่มีพลังนี้แล้วเธอก็ค่อยรับรู้เรื่องราวว่าที่นี่เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งมันก็นำไปสู่เรื่องราวของการผจญภัยเพื่อที่จะค้นหาคำตอบอันสุดลึกลับนะครับแล้วก็ต้องทำภารกิจเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดสงครามที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้เองซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้ดึงเอา3นักแสดงตัวท็อปนะครับอย่างที่กล่าวไปนั่นก็คือทอมฮอลแลนด์จาก Spider-Man Far From Home แล้วก็เดซี่ลิลลี่จาก Star Wars The Force Awakens แล้วก็แมทมิเคลเซนนะครับจาก Casino Royale ด้วยมารับบทเป็นนักแสดงนำและที่สำคัญได้ผู้กำกับฝีมือดีอย่างดักไลแมนนะครับผู้กำกับหนังแนวแอคชั่นไซไฟจาก The Bourne Identity แล้วก็ Age of Tomorrow นะครับหลายๆคนน่าจะยังคงจำ Age of Tomorrow ได้ที่แบบว่าตายเกิดซ้ำวนเวียนอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นหนังแอคชั่นไซไฟที่แบบสนุกสนานมากก็การันตีฝีมือได้เลยว่าผู้กำกับคนนี้เนี่ยน่าจะทำผลงานที่แบบมันหยดดิ่งแล้วก็สนุกสนานแนวแอคชั่นประจนภัยแบบนี้ออกมาได้อีกนะครับซึ่งภาพยนตร์ชาออสวอล์กิ้งนะครับอย่างที่ได้เล่าไปคือมันสร้างจากนวนิยายเล่มแรกของไตรภาคอย่าง The Night of Never Letting Go และที่ได้บอกไปนะครับว่าคือโจทย์หนึ่งที่มันยากมากๆสำหรับหนังภาพยนตร์ที่เอานิยายยอดนิยมมาทำเนี่ยมันก็มักจะมีการตกม้าตายเพราะว่าไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งที่คนอ่านเนี่ยเขาชอบเอาไว้ได้หรือว่าเสน่ห์บางอย่างในเวอร์ชันหนังสือนะครับอย่างเช่นคุณอ่านหนังสือแล้วคุณจินตนาการว่าเอ๊ะตัวละครตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้นะหรือเรื่องราวเนี่ยมันเป็นแบบนี้คุณตีความแบบนี้แต่ว่าพอมาเป็นหนังเนี่ยการตีความมันเปลี่ยนไปนะครับนั่นก็เลยไม่สามารถที่จะรักษาความชอบของแฟนเวอร์ชันหนังสือเอาไว้ได้ซึ่งคุณแพทริกเนสนะครับผมซึ่งเป็นผู้เขียนเนี่ยเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาก็กังวลเช่นกันแล้วเขาก็ใส่ใจแล้วก็คอนเซิร์นมากๆเขาบอกว่าหลักการที่เขาใช้ในการที่จะดัดแปลงหนังสือเป็นบทภาพยนตร์ก็คือยังไงก็ตามหนังสือเนี่ยยังคงต้องคงอยู่ตลอดไปครับแล้วภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้มาลดทอนเอาคุณค่าของต้นฉบับให้มันน้อยลงเลยแม้แต่น้อยนะครับซึ่งการที่เขาได้เห็นตัวละครจากในหนังสือมันมีชีวิตมันมีตัวตนขึ้นมาจริงๆแล้วใครจะเข้ามาเป็นผู้แสดงเนี่ยมันก็ได้เปิดมุมมองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดประตูบานใหม่นะครับให้แต่ละคนเนี่ยเข้าไปแต่งแต้มแล้วก็เติมให้บุคลิกของนักแสดงเข้ามามีส่วนในการที่จะพัฒนาตัวละครไปด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในเรื่องนี้เนี่ยทั้งผู้กำกับทีมงานแล้วก็นักแสดงเนี่ยเขาก็ช่วยกันเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมานะครับให้ตัวละครเนี่ยมันสมบูรณ์ไม่ใช่แค่ผู้เขียนเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งพอผู้เขียนเขาบอกว่าเขาได้เห็นทอมฮอลแลนด์เล่นเขาได้เห็นอารมณ์ขันของนางเอกเดซี่แล้วเขาก็มาปรับระบบพูดให้ตัวละครเนี่ยมันมีความเป็นตัวตนของนักแสดงอยู่ด้วยเรียกว่าเอามามิกผสมรวมกันก็เรียกว่าพิถีพิถันกับการแปลงบทจากบทนิยายนะครับมาสู่บทภาพยนตร์อย่างน่าดูทีเดียวเพราะงั้นใครที่เป็นแฟนหนังสือเล่มนี้อยู่นะครับก็สามารถไปติดตามกันได้ที่โรงภาพยนตร์เร็วๆนี้นะครับคิดว่าไม่น่าจะผิดหวังแล้วก็น่าติดตามเช่นเดียวกันเดี๋ยวถ้าเข้าโรงเมื่อไหร่ผมเองก็จะไปรับชมเช่นกันครับคุณผู้ฟังครับเอาละครับคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ดีๆที่เอามาฝากกันใน Mellow Art and Culture นะครับคุณผู้ฟังครับอยู่กันกับผมตะกะแตนวสุวรยางกูลนะครับในช่วงของปฏิทินกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมครับใน Mellow Art and Culture และสัปดาห์นี้ก็จะพาคุณผู้ฟังไปชมนิทรรศการศิลปะดีๆอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่านิทรรศการนี้เนี่ยโอ้โหอินเทรนด์แล้วก็เข้ากระแสมากๆโดยเฉพาะศิลปินคนนี้นะครับที่มีชื่อว่าคุณฮิโรโกะหงยกนะครับซึ่งศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้เนี่ยเธอเป็นชาวต่างชาติครับแต่ว่าเธอได้มีช่วงเวลาที่ต้องมาอยู่ในเมืองไทยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็จัดนิทรรศการศิลปะครั้งนี้ขึ้นนะครับกับนิทรรศการที่มีชื่อว่า The Dance in Between หรือว่าเคว้งคว้างนั่นเองครับสภาวะที่เราจับต้นชนปลายไม่ถูกหลงทางหรือว่าไม่รู้ทิศว่าจะไปทางไหนดีนะครับผมซึ่งศิลปินเขาก็ได้เอาสภาวะนี้แหละครับเขาบอกว่าในช่วงที่เกิดโควิด-19 ขึ้นมาเนี่ยมนุษย์เรา
ก็รู้สึกเคว้งคว้างไม่ต่างกันเลยครับคือไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้จะไปทางไหนดีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ทำให้ศิลปินเขามองอีกมุมหนึ่งแทนที่เราจะมัวกังวลมัวกลัวอยู่กับสภาวะแบบนี้ทำไมเราไม่มาเรียนรู้สภาวะแบบนี้แล้วก็มองมันในอีกแบบหนึ่งล่ะเขาก็เลยได้สิ่งนี้เนี่ยมาเป็นคอนเซปต์ในการทำนิทรรศการครั้งนี้นะครับนิทรรศการที่มีชื่อว่า The Dance in Between ซึ่งนิทรรศการนี้ก็จัดขึ้นที่ River City Bangkok นะครับสามารถที่จะไปรับชมกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง14มีนาคมเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจกิจกรรมของ The Dance in Between หรือว่าที่เพจของ River City Bangkok นะครับผมเอาละครับนี่ก็เป็นนิทรรศการศิลปะดีๆที่เอามาฝากกันในเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะครับและในสัปดาห์นี้เราก็ได้เอาเรื่องราวของหนังภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายในเดือนมีนาคมนี้แล้วกับเรื่องที่มีชื่อว่า Chaos Walking เนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผู้เขียนเนี่ยเขาก็ได้แนวคิดหรือว่าไอเดียจากปัจจุบันเนี่ยที่มันมีเรื่องของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กที่มันเยอะแยะมากมายเราต้องรับข้อมูลข่าวสารกันในแต่ละวันเนี่ยในจำนวนมากๆนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าว่าคุณถูกบังคับให้ต้องแชร์ข้อมูลเหล่านั้นตลอดเวลาแล้วคนอื่นก็รับรู้สิ่งที่คุณคิดหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังสนใจอยู่ได้ตลอดเวลาด้วยแหมโดยพอยต์โดยประเด็นแค่นี้ก็น่าสนใจมากแล้วนะครับซึ่งเขาก็มาตีความเล่าเรื่องในโลกยุคหลังแบบว่าการล่มสลายด้วยก็ต้องบอกว่าแนวนี้มันเป็นภาพยนตร์แนวแบบยังอดัลต์นะครับคืออยู่ในวัยที่แบบวัยรุ่นกำลังจะโตเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามตัวตนบางอย่างหรือความคิดที่มันเป็นเด็กๆที่มันต้องถูกสละไปนะครับแล้วมันก็ได้รับความนิยมมากๆไม่ว่าจะเป็นหนังแนวยังอดัลต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ The Hunger Game หรือว่าเรื่องของ Divergent นะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยในเรื่องนี้ก็เช่นกันเรื่อง Chaos Walking เนี่ยคนก็น่าจะชื่นชอบกันแต่ก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าพอเข้าลงแล้วกระแสตอบรับจะเป็นยังไงบ้างนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาเล่าสู่กันฟังใน Melo Art and Culture ครับเอาละครับคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วนะครับใครอยากจะรับฟังย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่ Castbox ทาง Spotify ทาง YouTube Channel ช่อง Melo 975หรือ www.melo975.mcot.net หรือที่คลื่น Melo 975แบบนี้ก็ได้ครับผมเอาละครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์กับ Melo Art and Culture กับผมตั๊กแตนวสุวรยางกูลครับ Melo Art and Culture เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Melo Art and Culture